้ยอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอของจริงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอยากไปถ่ายมั้งอ่ะดูดิโอ้ยสว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 ยโอ้แม่เจ้าดอกไม้เยอะๆอย่างนี้มีด้วยเหรอฮะมีค่ะถ่ายรูปได้ทั้งปีเลยแถวเนี้ยค่ะดอกไม้เยอะละลานตาอย่างนี้เนี่ยนะแบบนี้เลยค่ะพี่ที่ไหนฮะในชุมชนนี้เลยค่ะว้าวคุณผู้ชมครับสวนดอกไม้ในชุมชนที่ว่านี้ไม่เพียงแต่มีดอกไม้ตลอดทั้งปีแต่ที่นี่เขายังมีการจัดการระบบการตลาดที่ทำให้เกษตรกรปลูกดอกไม้ตัดปัญหาแย่งตลาดหรือขายตัดราคากันเองและยังช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปีทั้งหมดที่ว่าเกิดจากผู้หญิงคนนี้ที่มีคอนเซปต์ว่าไม่ใช่แค่เรารอดค่ะแต่เราจะรอดทั้งตำบลแล้วทำแบบไหนทำยังไงถึงจะรอดล่ะครับติดตามได้ในสะเทือนไทยวันนี้ค่ะแม่หยุดหยุดหยุดตัดอย่าเพิ่งตัดไว้ตรงนั้นก่อนแม่ครับแม่อย่าเพิ่งตัดพี่คะพี่คะแถวนี้พี่ไม่ต้องกลัวค่ะดอกไม้มีทั้งชุมชนพี่เซลฟี่เมื่อไหร่ก็ได้เอาเหรอใช่ค่ะอันนี้เขาปลูกกันเยอะไหมอ่ะปลูกทั้งชุมชนส่วนนั้นก็มีส่วนโน้นก็มีทั้งปีเลยค่ะใช่ดอกไม้เดี๋ยวน้อง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 หน้าคุณแป๊บนึงพี่ใส่แมสก่อนคุยก่อนใช่ไหมเราใช่ไหมใช่ใครอ่ะใช่ไหมใช่มั้งใช่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วใครล่ะเนี่ยใครล่ะอุ้ยใช่ค่ะอุ้ยใช่ป่ะใช่คิดตั้งนานเอาแล้วปุ้ยรู้ได้ไงว่าเขาแบบตัดกันมีขึ้นทั้งปีอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นอาชีพหลักของชุมชนเราไงเราทำดอกไม้ตัดดอกขายทั้งปีส่งทั่วประเทศทั่วประเทศเลยใช่ขายกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงอันนี้คืออาชีพหลักของเรามา20กว่าปีแล้วว้าวว้าวว้าวเข้าใจแล้วล่ะครับว่าการตัดขายดอกไม้สดๆแบบนี้เป็นรายได้หลักของเกษตรกรที่นี่ที่มีแปลงปลูกทั้งตำบลกว่า250ไร่ไม่ว่าจะเป็นดอกเบญจมาศพีคอกหรือดอกมาการ์เร็ตที่สร้างรายได้เลี้ยงคนที่นี่มากกว่า20ปี20กว่าปีนั่นหมายความว่าเด็กๆเกิดมาเจอเลยไหมเจอเลยแล้วก็ทำเป็นทุกกระบวนการเลยค่ะเมื่อก่อนในชุมชนเราทำเบญจมาศแล้วก็มันก็มีปัญหาค่ะก็คือเราต้องขายผ่านคนกลางพ่อค้าคนกลางฮะใช่แล้วทีเนี้ยพอมันล้นตลาดขึ้นมามันก็ไม่ได้ตัดเลยค่ะพี่มันก็บาร่วงหมดเลยต้องตัดทิ้งเปล่าๆอะค่ะใช่เยอะขนาดไหนนะโอ้โหน่าจะวันละหลายหมื่นดอกเพราะว่าหลายพันกรัมอะกรัมนึงมี10ดอกอะเบญจมาศเมื่อก่อนนะคะทำไมแม่เราอะนะต้องมาขายให้พ่อค้าคนกลางแล้วคนกลางเนี่ยต้องเป็นคนกำหนดราคาพอถูกแล้วมันหายไปไหนอะคนกลางหายไปไหนไม่ใช่เราก็สงสารแม่เราไงคะใช่จนเรามาดูว่าอะตอนนี้เขาใช้ดอกอะไรกันบ้างใช่จากการทำวิจัยเราเรียนการตลาดมาแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะลูกค้าเราเปลี่ยนละเราไม่ใช่คนกลางเราไม่ใช่ตลาดละเราเป็นแบบออร์แกไนเซอร์เวดดิ้งแพลนเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งเราระหว่างเนี้ยเราก็ทำงานวิจัยว่าเอ็นยูเซอร์คนใช้จริงๆคือดอกไม้คือใครเราขายถูกกว่าที่อื่นเพราะเราเป็นผู้ผลิตเองใช่พอลูกค้าเห็นแล้วก็มีการปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นจนเป็นดอกคัตเตอร์นะคะใช่พอเราทำ 7-8 ปีเนี่ยลูกค้าก็เริ่มขยายฐานมากขึ้นตอนเริ่มต้นเนี่ยแม่ปุ้ยเถียงชวนฝ่ายอยู่แล้วไม่อยากให้เพราะว่าส่งลูกไปเรียนเนาะฟิลแบบฉันทำเกษตรมาเยอะแล้วฉันเหนื่อยกับเก
เกษตรทำไมลูกก็มาทำสวนอีกใช่ป่ะปุ้ยเรียนจบมาปุ้ยไปทำงานเนื่อจะได้สบายอย่างกะเพราะแม่ทำสวนนี้มันลำบากมันฮ้อนเนี่ยกะแล้วปุ้ยบอกว่าแม่ทำงานเงินเดือนก็แค่นั้นนะถ้าได้15,000ก็คือ15,000ถ้าเรามาค้าขายเอาตัวเก้าตัวหาคนอื่นไปตัวกำไรคงจะดีอย่างกะแกก็บอกอย่างเพราะว่าอันก็ตามใจอย่างกะแกก็เริ่มทำมากองเรียนจบเนี่ยแกก็เริ่มทำปุ้ยก็เป็นคนดื้อเหมือนกันก็ถือว่าแบบใช้ความอึดเข้าสู้คิดว่ามันต้องได้สิอะไรเงี้ยมันต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้ถ้าส่งดอกปลาคองเขาว่าระวังเน้อเปิ้นจะโกงหัวเนี่ยเปิ้นโกงหัวเฮาแล้วเฮาจะเอาที่ไหนแม่ปุ้ยหญ้าแตกอ่ะระวังเปิ้นโกงหัวเนยอ่ะโกงเจ้าเปิ้นหยังของอีบ่ลองบ่ฮู้มันไวนะต้องลองสั่งดอกไม้ค่ะแล้วก็ส่งเลยไม่งั้นไม่เก็บเงินอยากได้ลูกค้าฟีลแบบซื้อใจก่อนอะไรเงี้ยโกงตอนนั้นเรียนอยู่ก็เอาค่าเทอมไปหมุนแล้วก็หาเงินใหม่หาเงินไปขายดอกไม้เนี่ยแล้วก็มาจ่ายค่าเทอมแต่ก็ไม่ได้บอกให้แม่ตอนนี้แม่ถ้าแม่มองคลิปนี้อาจจะรู้แล้วค่ะว่าเราอ่ะเนี่ยเอาเงินของค่าเทอมแม่ที่แม่มาให้จ่ายไม่จ่ายไปซื้อดอกไม้แล้วโดนโกงอะไรเงี้ยใช่อันนั้นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เราต้องสู้จนแม่เห็นว่าเราเริ่มจริงจังกับมันแล้วก็เห็นทิศทางที่มันเป็นความเป็นไปได้ว่าโอ้ปุ้ยนี่พรสวรรค์ถ้าจะมีด้านนี้ก็เลยคิดว่าโอ้ดวงคนนี่มันบ่เหมือนกันเนี่ยไงสักคนก็ทําแต่ทําว่าก็ทําบ่ได้แต่ว่าเออมันไปได้ดีเฮ้ยก็ว่าเงี้ยไงภูมิใจภูมิใจที่ว่าเออมันไปได้ดีเงี้ยไงจากเด็กสาวที่เจ็บปวดทุกครั้งไม่เห็นดอกไม้ของเธอถูกทิ้งเป็นตันๆเธอจึงลุกขึ้นมาแก้ปัญหาศึกษาและเปลี่ยนตลาดใหม่โดยพุ่งเป้าขายตรงกับลูกค้าที่ใช้ดอกไม้จริงยิ่งนับวันลูกค้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเธอจึงรวบรวมสวนในตำบลเมืองแก้วกว่า250ไร่เข้ามาร่วมตลาดพร้อมจัดการระบบการปลูกและการตัดที่ชัดเจนทำแบบนี้เกษตรกรก็มั่นใจละครับว่าปลูกยังไงหรือตัดครั้งไหนก็จะมีตลาดรองรับไม่ต้องมาเสี่ยงเหมือนที่ผ่านมาแล้วจากวันนั้นตอนนี้ปัญหามันถูกแก้ไขแล้วนะเราวิธีแบบนี้การจัดการการตลาดเข้ามาเป็นไงบ้างก็เอาง่ายๆแปลงนี้มีคนจองไว้หมดแล้วนะคะวันนี้ปลูกไปดอกบานก็ยิ้มเลยเดี๋ยวเหมือนกับที่คุณแม่เขาตัดอยู่ตรงนั้นป่ะใช่ๆนะคะนี่คือตัดตามออเดอร์ตั้งแต่ทุกวันใช่ค่ะโอ้โหขออนุญาตไปดูเขาตัดหน่อยได้ไหมได้ไปช่วยเขาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวแม่สอนเนาะดีครับแม่ดูนี่เนอร์เออครับผมดูวิธีแม่กำเป็นนี่เนอร์ฮะแล้วก็จะเคียวนี่อ๋อเป็นที่โคนเลยเหรอฮะให้ผมถือให้ถือให้มาครับมาสัก1กิโลสัก1กรัมมาแม่มาดูนี่นะครับครับผมโอ้โหเอาแม่ถือผมทนไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวแล้วแม่ผมร้อนผมจะกลับเฮ้ยรอเล่นเดี๋ยวผมตัดให้ลองครับผมอย่างนี้นั่นไปนะเอาเลยนะเอาเลยได้ไหมแม่ได้ถือไว้จ้ะที่นี่ส่วนใหญ่หันมาปลูกดอกคัตเตอร์เป็นหลักละครับเพราะตรงกับตลาดปลูกง่ายและต้นทุนต่ำใช้เวลาเพียง3เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วดังนั้นดอกไม้1แปลงจะสามารถตัดขายได้ประมาณ3ครั้งต่อปีโอ้โหสุดยอดพ่อกาเพิ่นก็มีกฎราคาเหมือนกันเนาะก็ขายตัดหน้ากันบางคนก็ถ่ายขายถูกไปเอาของไปนานๆปัดจับเอาเงินก็ไม่ได้เขาเบี้ยวอ่ะต้องมาขายน้องคุยน่ะดีจะเป็นลูกส่วนของน้องปุ้ยกู้คนเนี่ยที่จะขายนี่มันมามีการว่าตัดหน้ากันกดราคาอย่างนี้มามีเลยทุกวันนี้มารวมส่วนดีขึ้นครับปลูกได้สบายสบายครับ เราไปคุยกับเกษตรกรเลยว่าออเดอร์เรามาช่วงนี้เราปลูกวันที่เท่าไหร่แล้วทำไงให้ออกช่วงนี้ได้ทุกอย่างมันผ่านกระบวนการวางแผนไหมไม่ใช่อยู่ดีจะไปสั่งให้เขาปลูกแล้วซื้อเข้ามาอยากออกช่วงไหนไม่ใช่เราวางแผนทุกกระบวนการแปะแปะ
างนี้เลยโอ้ยไม่ได้แบบนี้เขาก็ซื้อนะไม่ได้นะเอาจริงๆนะฮะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมไม่ต้องถามฮะดูเหงื่อเอาแต่ถามว่าสนุกไหมผมบอกเลยโอกาสอย่างเงี้ยมันหายากนะแม่เนาะแล้วเวลาเห็นแม่หัวเราะแม่ยิ้มนะบอกเลยผมหยุดไม่ลงแม่ถือฮะมาถ้าแม่ตัดอีกมาช่วยแม่อีกนะไม่ครบ300วันนี้ผมไม่เลิกแม่เอาจริงนี่นะฮะแล้วถามแม่หน่อยตัดอย่างนี้เสร็จเอาไปไหนต่อเราก็จะเอาไปคัดแยกเอาอย่างนี้ไปเลยไม่ได้ไม่ได้เอารีบตัดแม่จะรีบไปส่งเขาไปโอเคเดี๋ยวโอ้โหแม่น้ำแม่น้ำโอ้ยน้ำแม่เอ้ยโอ้แม่โอ้ยอะไรเนี่ยรถดีๆขนก็ไม่มีต้องมาแบกเองจุดนี้นี่เราต้องไปไหนต่อครับเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูของลุงตันที่ตะเกียตัดมาแล้วมันเขาจะทำยังไงให้มันแบบส่งได้ทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันจากอย่างนี้นะใช่ค่ะมาไปฮะไปค่ะไปสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าครับโอ้อยู่กันหลายคนเลยอ่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวพี่อยากรู้อะไรพี่ถามลุงตันได้เลยเดี๋ยวปุ้ยอ่ะจะเอาอันนี้ไปคัดก่อนไม่ถืออันนี้เหรอใช่เอาพี่ถือมาตั้งนานพี่แย่งอาชีพปุ้ยไม่คุยพี่แล้วอ่ะไม่เอาแล้วพี่ไปคุยกับลุงตันเลยไปเลยมาเลยค่ะอ้าวทิ้งไว้ดอกเดียวอย่างเงี้ย โอเคผมก็ต้องไปหาลุงตันใช่ไหมล่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมใครลุงตันฮะอ้าวคุณลุงมีคนเดียวเป็นผู้ชายคนนี้แน่นอนครับลุงตันครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหลุงเข่าลั่นโอ้ยนั่งนิดเดียวเข่าลั่นแล้วอ่ะโอ้จะถามหน่อยว่าแต่ขั้นตอนนี้ฮะผมได้ช่อดอกตัดมาแล้วมันต้องมาทำอะไรบ้างเอามาเอาใบแห้งๆต้องล้ำต้นมันอ่ะเอาออกแล้วก็มามัดกำลัง1กิโลครับเวลาคัดทิ้งอ่ะจำนวนที่มันถูกคัดทิ้งไปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเป็นสัดส่วนประมาณ1ส่วนจากกี่ส่วนฮะ4ส่วนแล้วกว้าง1ส่วนที่มันเสียที่มันแห้งอ่ะนั่นก็ประมาณว่าของที่คัดทิ้งประมาณ 25% ครับครับ1ใน4ครับ1ใน4ประมาณนั้นครับโทษนะถามหน่อยขายไปนี่กรัมละเท่าไหร่ฮะบอกไม่ได้เดี๋ยวแม่บ้านรู้ครับ เป็นความลับทางราชการ เอาคุณลุงมาผมช่วยคุณลุงหน่อยคุณลุงเนี่ยหัวร้อนอย่างเดียวผมกลัวจริงก็อย่างที่เห็นนะฮะพยายามอยู่เอาดูดิใช้ได้โอ้ยสวยอันเนี้ยส่งไปได้เลยส่งได้ไกลมากไกลแบบกับทุกคนเลยเออจริงจริงสวยมากถามหน่อยลุงไม่ยอมบอกเป็นความลับราชการบอกได้บอกกำละเท่าไหร่อันเนี้ยซื้ออันเนี้ย35บาท35บาทใช่วันนี้ลุงได้กี่กรัม300กรัมแกบอก300กรัมคุณไปรายได้เอ้าลุงความลับรู้ไหลแล้วแต่บอกภรรยาลุงว่าเท่าไหร่ก็ถามลุงก่อนลุงบอกไม่รู้เอาแล้วจากนี้ไปเราต้องยังไงต่อฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปขนไปไว้ที่โกดังโดยพี่เบียร์อีกแล้วนี่ใช่ป่ะค่ะพี่ช่วยกันหัวใจเธอทำด้วยอะไรอย่างเมื่อกี้ที่เรามาคือผ่านการคัดดอกมาแล้วเรียบร้อยสวยๆมาแล้วแล้วเดินทางมาที่นี่คือที่นี่ก็คือโกดังของเราค่ะใช่เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทุกอย่างของปุ้ยใช่มีดอกไม้มากกว่า20กว่าชนิดงั้นแต่ละวันก็ต้องมีการมาแพ็คกิ้งกันที่นี่เพื่อส่งให้ลูกค้าใช่เป็นการคัดเลือกทุกอย่างค่ะใช่เป็นการคัดดอกไม้เพื่อไปส่งถึงลูกค้าฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานของเราพาไปชมอีกรอบหนึ่งเฉพาะด้านเลยใครฮะใช่ของคุณบอลค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันงั้นพี่บอลพาลุยเลยครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบนาคาราชอันนี้เป็นทานตะวันอันนี้เป็นโคคอสเมียเป็นไม้ประดับอีกอย่างนึงอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นกุหลาบอันนี้เป็นของเชียงใหม่เลยนะครับ
ดอกไม้แต่ละชนิดมันก็จะมีการดูแลที่ต่างกันไปนะครับอย่างเช่นไฮเดนเยียตัวนี้ชาวบ้านที่เขาตัดเสร็จเขาก็ต้องมีถุงที่ต้องใส่น้ำเข้าไปอย่างนี้ด้วยเพราะว่าก้านมันต้องดูดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวคัตเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะมีการดูแลที่เราจะให้มันอยู่ได้ก็คือต้องมาแช่น้ำแช่น้ำเสร็จก็คือต้องส่งอีกวันนึงให้หมดเราจะไม่ค้างของไว้แบบข้ามคืน2คืนอะไรเงี้ยก็ดอกไม้จะเสียอันนี้เราฝากชาวสวนเขาแช่น้ำไว้ที่สวนแล้วแล้วก็เอารถไปใส่มาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเตรียมแพ็คลงกล่องเราจะมีตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งที่เราแช่ไว้เพื่อจะใส่เข้าไปกันดอกมันร้อนนะครับถ้าดอกมันร้อนดอกมันจะมีปัญหาคือมันเขาเรียกว่ามันจะอบอยู่ข้างในจะใช้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเหนือกลางอีสานหรือใต้พวกเขาก็พร้อมที่จะส่งดอกไม้สดๆถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเสมือนหนึ่งตัดมาจากสวนในตอนเช้าเลยทีเดียวและออเดอร์ก็มาจากทั่วทั้งประเทศไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าการใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปลูกตัดคัดแพ็คของส่งและนั่นก็คือสิ่งที่มัดใจลูกค้าได้แบบสุดๆเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับใช่ในความคิดปุ้ยอย่างที่บอกว่าลูกค้าทุกคนเราไม่คิดว่าเป็นลูกค้าแต่เราคิดว่าเป็นเพื่อนหรือการทำงานร่วมกันหรือว่ามันเหมือนพาร์ทเนอร์ค่ะทุกกระบวนการถ้าเราใส่ใจเราคิดว่าทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปด้วยกันในอนาคตค่ะเราก็ต้องทำด้วยใจจากความสำเร็จกว่า10ปีในการสร้างระบบที่ทำให้คนปลูกดอกไม้มีความมั่นคงในรายได้เป็นหลักแล้วในช่วง 3-4 ปีหลังที่ผ่านมาปุ้ยก็เริ่มมองหารายได้เสริมใหม่โดยคิดจากต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนใช่แล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนดอกไม้ที่เปิดให้คนรักธรรมชาติมาเซลฟี่กับดอกไม้หลากสีที่บานสะพรั่งชูช่ออยู่เต็มทุ่งจนทำให้อำเภอแม่ริมกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเชียงใหม่พร้อมกับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งเกษตรกรที่มาขับ3ล้อพ่วงรับนักท่องเที่ยวแม่บ้านทำขนมและผู้สูงอายุที่ปรุงน้ำสมุนไพรมาไว้ต้อนรับผู้มาเยือนทีนี้ปุ้ยก็เพื่อแม่เป็นไปโปรโมทเรื่องขนมมีแขกมานักก็แม่ทำบอกค่อยไหวก็เลยจ้างซุ่มโซนมาแถมตอนรอดหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็สร้างรายได้ให้คนสูงวัยนะเอามาปั้นขนมช่วยโอ้วันหนึ่งนี่ที่นี่หนักเนี่ย5,000ลูกนะเองแมลงมาเป็นผู้เป็นสตางมาปุ๊บก็ได้คน5-700คนรถจะมีประมาณ20กว่าคันบ่เจ้ว่าพี่ปุ้ยได้คนเดียวบ่เจ้ของมาแล้วก็บ่เจ้ของอันรถพ่วงได้ก็คนเดียวกัดเปิ้นก็ฮับกันถึงชาวบ้านเนาะฮับเปิ้นถึงฮับผู้คนเนาะเฮาขายบ้านบางวันก็ได้บ่กี่แก้วแล้วพอพี่ปุ้ยสั่งไปส่งไอเลิฟก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสนุกโอ้ปะคนเยอะๆปะคนเฮาถึงเฮาอู้ภาษาอื่นบ่จ้างเฮาก็ใช้ภาษาใบไปใส่เปิ้นนั่นน่ะอย่ากะ10ปีที่แล้วนี่บ่มีคนรู้จักเลยตำบลเหมืองแก้วนี่นะเดี๋ยวนี้ถามเต้ถ้ามาแม่ริมจะไปไหนเหมืองแก้วก่อนแล้วก็มันดีแถมอย่างหนึ่งก็ตังจังหวัดมันดีเนาะคนขึ้นมาเชียงใหม่นักก็จะมาพักโรงแรมอย่างก็อาหารอย่างมันก็ดีมันก็ได้ขายนักขึ้นมันก็ในแต่ละปีจะเปิดสวนดอกไม้แบบนี้แค่3-4 เดือนเท่านั้นทำให้ช่วงเปิดการท่องเที่ยวจะมีคนที่ต้องการเข้ามาชมสวนดอกไม้สูงสุดถึงกว่าวันละ 10,000 คนต่อวันแต่ที่นี่จะสามารถรับได้วันละ400คนเท่านั้นเพราะชาวชุมชนอยากให้ผู้ที่มาเยือนได้ภาพสวยๆอย่างที่ตั้งใจไว้ล่ะครับสมัยนี้เนาะ Facebook อ่ะเป็นมนุษย์คอนเทนต์ทุกคนเป็นมนุษย์คอนเทนต์เป็นโซเชียลมีเดียเป็นคอนเทนเตอร์ทุกคนอยู่แล้วก็อยากจะมีภาพสวยๆก็เลยคิดว่ายังไงคนก็ต้องมาเที่ยวพอยอดจองเราเยอะขึ้นเต็ม1แล้วพอเราเปิดตัวไป1ครั้งอะค่ะยอดจองเราล่วงหน้าไป4เดือนทุกคนก็แบบต
ตกใจว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอเป็นปรากฏการณ์ที่หมู่บ้านเราไม่เคยรถติดแถวเนี้ยค่ะรถติดหมดเลยเนี่ยก็เป็นความย้ำความเชื่อมั่นว่ามันเริ่มเป็นไปได้อย่างที่เราพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่รอดแค่ตัวเองแต่ต้องรอดทั้งตำบลอย่างที่ปุ้ยพูดไว้ตั้งแต่แรกผมกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วล่ะครับว่ารอดในการนั้นต้องทำยังไงแต่เธอก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับเมื่ออย่างวันนี้ปุ้ยกำลังพานักวิจัยขึ้นไปถึงบนดอยที่หมู่บ้านบัวเตยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปร่วมพูดคุยกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงพัฒนาพันธุ์ดอกไม้ทั้งเรื่องของสีสันที่หลากหลายและความแข็งแรงของต้นพันธุ์ล่ะครับโอ้โหบรรยากาศแสนดีค่ะวิวดีดอกไม้ดีสวยงามละคนละพี่สวยกว่าโอเคโอเคไหมนี่ดอกสวยๆอย่างนี้เนี่ยค่ะเห็นพาทีมอาจารย์นักวิจัยมาด้วยเนี่ยใช่ใช่ค่ะต้องมาลงแปลงคุยกันอย่างนี้เลยเหรอใช่มันต้องมาวางแผนร่วมกับเกษตรกรค่ะเพราะว่าเรามีการเช็คเพลงสำหรับลูกค้าตลอดเวลาเพื่อให้ได้แบบดอกไม้เนี้ยไปถึงมืออย่างลูกค้าอย่างปลอดภัยแล้วก็เรื่องสารเคมีด้วยเรื่องเทรนของว่าคือปลูกมาแล้วต้องขายได้หมดอย่างตรงนี้ถือว่าเป็นโมเดลเป็นเวทีที่เอามาทำการทดลองผสมสีดอกไม้กันมาใช่ใช่ซึ่งถ้าได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกกระจายไหมครับใช่น่าจะอันนี้เป็นเหมือนตัวทดลองพอเราได้เนี่ยพันธุ์ที่แปลกใหม่ในเฉพาะท้องถิ่นเราเนี่ยก็มีการกระจายอยู่แล้วในพันธุ์แล้วก็ปุ้ยคิดว่าเกษตรกรจะไม่ได้แค่กลุ่มเดียวทีนี้ก็จะได้หลายๆกลุ่มที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นใช่แล้วอย่างที่บอกก็ไม่ใช่แค่กุหลาบอย่างเดียวด้วยใช่ก็เป็นดอกไม้หลายๆชนิดด้วยว้าวสีพาสเทลสีโอโรสพวกนี้ครับอันนี้จะตอบโจทย์ของวัยรุ่นเป็นหลักนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าทำยังไงให้สีเหล่านี้ครับสามารถเกิดขึ้นได้ในดอกไม้ที่เกษตรกรกลุ่มเดิมเนี่ยสามารถปลูกได้ทุกวันนี้ผมทำเนี่ยคือเวลาเราลงไปปุ๊บตัวไหนใครไม่ได้เขาต้องรื้อออกแล้วมันต้องเสียเวลารื้อแบบเปลี่ยนดอกตลอดใช่ครับถ้าว่าถ้ามันทำได้แต่คือเขาต้องไปเสียเวลากับทุนนี่ละคือการลงทุนต้นทุนเขาก็จะลดลงละหลักๆเลยอ่ะคนไทยทำได้แต่ขาดการพัฒนาฉะนั้นอ่ะงานวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยเพื่อพัฒนาเพราะลำพังอ่ะปุ้ยคิดว่างานวิจัยของภาครัฐคงมีเยอะแต่ไม่รู้ว่าลงไปทิศทางไหนดีฉะนั้นเราไม่สามารถเดินทางไปคนเดียวได้อยู่แล้วก็ต้องมีเหล่าหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยพัฒนาอันนี้ปุ้ยว่ามันเป็นเรื่องดีๆทุกอย่างเริ่มจากมองเห็นต้นทุนของครอบครัวสู่การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าแฮปปี้ทั้งตัวเกษตรกรและปลายทางคือผู้ซื้อดอกไม้กำไรที่ได้อาจไม่ใช่เพียงแค่ยอดเงินในบัญชีแต่ปุ้ยบอกว่าหากแต่เป็นความสุขที่ได้อยู่บ้านได้พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนพ้องได้เห็นพ่อแม่แม่ในชุมชนมีรอยยิ้มเพียงเท่านี้ก็ทำให้เธอพร้อมที่จะสู้ต่อไปแล้วล่ะครับ15ปีที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่ยังเข้ามาพัฒนาแล้วอยากเขาเรียกว่าอยากมาปลูกดอกไม้มากคือเนื่องจากการปลูกดอกไม้มันไม่ใช่ดอกเป็นเกษตรแล้วนะมันมีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยมันทำงานร่วมกันได้ด้วยฉะนั้นอ่ะอยากสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆให้กลุ่มคนวัยรุ่นอ่ะที่อยากพัฒนาบ้านเกิดแล้วสามารถหาเงินได้จากที่บ้านได้อาจจะเป็นความฝันเล็กๆที่ไปจุดประกายให้หลายๆชุมชนให้เกิดไอเดียเนี้ยเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตัวเองก็ได้ปุ้ยจะมองว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นเงินได้หมดสามารถสร้างเงินได้หมดใช่เพียงแต่เราเปลี่ยนมุมมองมาเปลี่ยนความคิดมานิดหน่อยก็ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ผ่านมา15ปีน่าจะครึ่งทางเลย 7-8 ปีเนี่ยกว่าจะเข้าที่นะคะหรือแม้แต่เราจะเปิดสวนดอกไม้เนี่ยเราวางแผนกันไปล่วงหน้าเป็น5ปีทุกอย่างพี่ว่ามันต้องใช้ความพยายามมันไม่มีอะไรที่แบบว่าสำเร็จรูปในกระบวนการชีวิตของเราหรือแม้ทุกคนอะคือถ้าเราถอดใจไปตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่มีวันนี้เราถึงบอกว่าเราไม่ได้เคยใช้คำว่าโชคดีเลยเราใช้ความพยายามและความอึดเท่านั้นอะที่เรายังมีความเชื่อกับมันอยู่อะ